สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเผือกฉาบเนยรสหวานครับเป็นเมนูของว่างทานเล่นที่ทำง่ายแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับสูตรนี้รับรองว่ากรอบนานหวานน้อยแล้วก็อร่อยแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับเอาไว้เพื่อนๆเนี่ยทำทานทำขายกันได้เลยครับแล้วที่สำคัญคือต้นทุนเนี่ยถูกมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเผือกแดดดี้ใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลครึ่งนะครับเรานำมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างยางออกให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นน้ำเปล่าสำหรับทำน้ำเชื่อม250มิลลิลิตรน้ำตาลทราย150กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมแล้วก็เกลือเศษ 1/4 ช้อนชาครับต่อไปเป็นใบเตยหั่นเป็นท่อนประมาณ10ใบจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเผือกของเราด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นมีดสไลด์ครับอันนี้เพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะทำน้ำเชื่อมสำหรับฉาบเผือกกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยใบเตยเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือสุดท้ายก็เป็นเนยสดชนิดจืดครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆนะครับจนเนยกับทุกอย่างละลายเข้ากันครับเราก็จะได้น้ำเชื่อมสำหรับฉาบเผือกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำเผือกที่เราปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางออกเรียบร้อยแล้วมาผ่าให้เป็นชิ้นพอคำครับนี่นะครับถ้าลูกใหญ่เราก็ผ่า4นะครับถ้าลูกไม่ใหญ่มากเราก็ผ่าครึ่งนะครับจากนั้นเราก็นำมาสไลด์ให้เป็นแผ่นครับวันนี้แดดดี้ใช้แท่นสไลด์แบบนี้เลยนะครับมันก็จะสไลด์ง่ายนะครับแล้วก็ได้ชิ้นที่ความหนากำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับถ้าใครไม่มีแท่นสไลด์แบบนี้สามารถใช้มีด2คมสไลด์ก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้เราก็ต้องระวังมือด้วยนะครับเพราะว่าเผือกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับพอเราสไลด์เผือกเป็นแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วดัดดี้จะนำไปล้างน้ำ1น้ำนะครับแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งครับพอเราเสด็จน้ำเผือกแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดนึงพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดด้วยไฟกลางๆนะครับไปเรื่อยๆจนเผือกเนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับเวลาเราใส่เผือกลงไปในน้ำมันแล้วเราทิ้งให้เซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็พยายามแยกอย่าให้เผือกมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้กรอบทุกชิ้นครับพอเราทอดเผือกจนเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปทอดได้เลยครับจากนั้นเราปล่อยให้เซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็พยายามเขี่ยแยกเผือกอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับมันจะได้กรอบตัวกันทุกแผ่นครับพอเผือกเริ่มกรอบแล้วถ้าใครอยากใส่ใบเตยลงไปให้ใส่ตอนนี้เลยนะครับเราก็ทอดใบเตยกับเผือกเนี่ยให้เหลืองกรอบเลยนะครับนี่นะครับพอเราเคาะว่าเผือกมันเริ่มกรอบแล้วเราใส่ใบเตยลงไปแล้วเราก็ทอดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้มันกรอบทั้ง2 อย่างเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับพอเราเสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เผือกกรอบแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะฉาบหวานนะครับเราตักเผือกใส่ลงในอ่างผสมจากนั้นเราก็ตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปนะครับแต่ที่จะใส่ลงไปประมาณ2กระบวยนะครับแล้วก็ราดลงไปที่ตัวเผือกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้น้ำเชื่อมเนี่ยมันคลุกเคล้ากับเผือกจนทั่วนะครับนี่นะครับเราพยายามคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำเชื่อมแค่2กระบวยเท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ำมันให้ไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่เผือกที่เราคลุกน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยลงไปฉาบได้เลยครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแค่เสียงซ่าของน้ำเนี่ยมันหายไปเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับนี่นะครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่เราพักไว้จนเย็นนะครับเราก็คอยมาคนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เผือกเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเราก็จะได้เย็นเร็วขึ้นนะครับพอเผือกเริ่มเย็นแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับเราก็จะย้ายมาใส่อีกถาดหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยนะครับพอเผือกเย็นแล้วตัวเผือกก็จะแห้งกรอบแล้วก็ไม่มีน้ำเชื่อมติดมือแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเผือกฉาบเนยรสหวานครับเราก็สามารถนำไปบรรจุใส่ถุงเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าจะไม่มีน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเกาะตัวเผือกให้เราเห็นเลยนะครับสูตรนี้รับรองว่ากรอบนานหวานน้อยแล้วก็อร่อยแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับเอาไว้เพื่อนๆทำทานเล่นๆหรือจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับรับรองว่าทำง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำมากๆด้วยนะครับ
เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ